สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทองคำผันผวนวันที่6มีนาคม2564สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา9:23 น.โดยราคาทองล่าสุดในวันนี้ราคานั้นได้ปรับขึ้นมา150 บาทหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาราคาทองได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเมินว่าราคาทองอาจลดลงได้มากกว่านี้โดยวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,550 บาทขายออกบาทละ 24,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,104 บาท 40 สตางค์ขายออกบาทละ 25,150 บาททั้งนี้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะซื้อทองคำเราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้นเรามีคำแนะนำจากสคบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่านพึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆนอกจากร้านทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้วยังมี5ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้5ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง1ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อคืนมีการแสดงค่ากำเหน็จซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด2มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อยแหวนกำไร3มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไรเช่น 96.5% หรือ 99.9% เป็นต้น4ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต5ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ